ันเดย์ซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำบานาน่าช็อกโกแลตชิพมัฟฟินกันค่ะเป็นมัฟฟินที่ไม่บอกไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นสูตรไดเอททานแล้วอร่อยมากเพราะว่าจะหอมกล้วยหอมค่ะแล้วก็หวานจากกล้วยหอมกับน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยค่ะทำออกมาสูตรนี้ทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะถ้าอยากจะพร้อมสวยไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำบานาน่าช็อกโกแลตชิพมัฟฟินกันค่ะจะดีมีกล้วยค่ะเป็นกล้วยหอมสุกนะคะเป็นผลกลางค่ะใส่ลงไปเลยเราจะได้ความหวานจากตัวกล้วยนี่แหละแล้วก็ดีเลยใช้ซ่อมก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นเหมือนของจะดีก็ได้แมชโพเทโต้ก็ได้ถ้าใครชอบทานแล้วแบบมีความหนึบหนึบของกล้วยอะค่ะก็นี่ไม่ต้องละเอียดมากได้หรือว่าใครชอบทานเป็นเหมือนคล้ายๆเค้กกล้วยหอมเลยที่เป็นครีมลงไปเลยก็จนละเอียดค่ะผมจะดีชอบมีแบบนิดหน่อยเป็นชิ้นๆนิดหน่อยเนี่ยเท่านี้ได้ละชอบเป็นชิ้นๆนิดหน่อยถัดมาก็ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะคนให้เข้ากันคราวนี้ค่ะจะดีมีเป็นแป้งโฮวีตค่ะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะใส่ลงไปเลยซินนามอนค่ะชอบมากกล้วยกับซินนามอนเขาจะหอมๆถัดมาเป็นเบกกิ้งโซดาค่ะสูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้ผงฟูนะคะเพราะเบกกิ้งโซดากับกล้วยอะค่ะเขาจะทำปฏิกิริยากันได้ดีกว่าสุดท้ายน้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้ก็คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเหลวแค่ไหนอะค่ะค่อยใส่นมสุดท้ายเพราะว่าบางทีกล้วยอะค่ะของแต่ละบ้านไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันเดี๋ยวเขาจะเหลวมากค่ะของจะดีเนี่ยตอนเนี้ยเนื้อเหลวขนาดนี้โอเคจะดีเอานมแค่1ช้อนโต๊ะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะของจะดีโอเคละถ้าใครใส่กล้วยเยอะอะค่ะก็นมลดลงมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเหลวเกินคราวนี้ลองชิมดูได้นะคะว่าชอบรสขนาดนี้ไหมถ้าชอบหวานกว่านี้ก็ใส่น้ำตาลเพิ่มอีกได้ค่ะจะลองชิมก่อนได้แล้วค่ะเท่านี้แล้วเพราะว่าเขามีความหอมของกล้วยแล้วค่ะสุดท้ายเลยเป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะจะได้หอมค่ะใช้แทนเนยหรือว่าน้ำมันกันหรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันคานูล่าน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยค่ะคนตอนนี้พอคนปุ๊บเขาก็จะเงาๆขึ้นแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่พิมพ์กันไปเลยคราวนี้เรามาใส่พิมพ์กันจะดีเป็นพิมพ์ถ้วยคัพเค้กค่ะหรือว่าใครอยากเป็นพิมพ์แบบไหนได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพวันนี้ค่ะจะดีใช้ช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกใครชอบดาร์กช็อกแบบไหน 70% 90% ได้เต็มที่เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมิลช็อกเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำเพราะเขาจะหวานค่ะเดี๋ยวจะอ้วนกันใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนคราวนี้เราก็ตักใส่พิมพ์สุดท้ายค่ะเราก็มาโรยหน้านิดนึงด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะจะนำเข้าอบค่ะที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนไฟล่างค่ะกับขนาดของชิ้นนะคะของจะดีเป็นไซส์คัพเค้กเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20นาทีแต่บวกลบค่ะใครเป็นถ้วยคัพเค้กเล็กก็18อยู่ที่18ถึง25นาทีลองเช็คสุกดูค่ะเดี๋ยวเอาไปอบกลับมาดูกันมัฟฟินสุกแล้วค่ะอันนี้20นาทีค่ะมาแบบนี้เลยจะทานร้อนๆก็ได้นะคะหรือพักให้เย็นก็ได้ค่ะ
แบน่าช็อกโกแลตชิพมัฟฟินอบสุกร้อนๆเลยค่ะทานร้อนๆก็อร่อยนะคะหรือว่าใครชอบทานแบบตอนเย็นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในเขาว่าเนื้อเขาเป็นมัฟฟินที่เนื้อฟูนุ่มมากค่ะแล้วก็ถ้าทานร้อนๆนะคะช็อกโกแลตเขาจะยังแบบเยิ้มๆเข้ากันอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานด้วยค่ะเมนูนี้สุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะเมนูน่าจะเป็นเมนูไหนก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้เดย์สเดย์ต้องไปแล้วค่ะขอตัวไปชิมมัฟฟินร้อนๆก่อนนะคะ